deliberate practice หรือการฝึกฝนอย่างตั้งใจเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำอย่างมีสติและมีแบบแผนมันคือกระบวนการของการทดลองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งความชำนาญในเรื่องที่เฉพาะทางด้านต่างๆในตอนแรกและนำไปสู่ความชำนาญเต็มรูปแบบในท้ายที่สุดอย่างเป็นอัตโนมัติการศึกษาในปี2014ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Psychological Science ระบุว่ามันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมของเราได้ถึง 26% 21% ในด้านดนตรีและ 18% ในด้านกีฬาและนี่ก็คือเคล็ดลับในการที่จะทำมันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Define success and drill deliberately หรือการกำหนดความสำเร็จและฝึกฝนมันอย่างตั้งใจกำหนดองค์ประกอบทั้งหมดที่คุณต้องฝึกฝนเพื่อให้ประสบความสำเร็จจากนั้นฝึกฝนแต่ละองค์ประกอบอย่างตั้งใจไปทีละส่วนในการเล่นเทนนิสมันอาจเป็นการฝึกเสิร์ฟก่อนแล้วค่อยไปเรื่องการเคลื่อนไหวหรือฟุตเวิร์กหากคุณต้องการที่จะเป็นบาริสต้ามืออาชีพขั้นแรกอาจเริ่มต้นด้วยการทำเอสเปรสโซให้สมบูรณ์แบบจากนั้นจึงค่อยขยับเป็นกาแฟเจ๋งๆชนิดอื่นๆต่อไป Plan, Reflect and Take Notes ก็คือการวางแผนไต่ตองและจดบันทึกวางแผนกิจวัตรการฝึกของคุณอาจเขียนมันลงในสมุดบันทึกหลังจากแต่ละช่วงการฝึกลองทบทวนและจดสิ่งที่คุณได้ค้นพบเอาไว้อะไรบ้างที่ได้ผลและอะไรไม่ได้แนวคิดก็คือการทำความเข้าใจให้ได้อย่างชัดเจนว่าในช่วงการฝึกแต่ละช่วงนั้นมันได้ช่วยพัฒนาทักษะของคุณอย่างไรบ้างจากนั้นจึงค่อยทดลองหาวิธีใหม่ๆในการบรรลุเป้าหมายที่ดียิ่งขึ้นต่อๆไป Go slow หรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปการสร้างพื้นฐานความจำของกล้ามเนื้อหรือ Muscle Memory ที่ดีนั้นต้องฝึกอย่างช้าๆและเหมาะสมเพราะถ้าหากเราเคลื่อนไหวเร็วเกินไปนั้นมันก็จะเป็นการเสี่ยงที่จะเรียนรู้และได้รับทักษะที่ไม่ถูกต้องซึ่งมันอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์และในการที่จะเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างสมองของเราก็ต้องการเวลาในการพัฒนาเช่นกันเพราะฉะนั้นให้เริ่มช้าๆแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขีดจำกัดที่คุณสามารถทำได้Limit your sessions to focus หรือการแบ่งฝึกออกเป็นช่วงๆเพื่อให้คุณได้โฟกัสการฝึกฝนอย่างตั้งใจนั้นเป็นงานที่ต้องใช้พลังสมองเป็นอย่างมากลองแบ่งเวลาฝึกฝนออกเป็นช่วงๆในระยะเวลาที่คุณพอจะโฟกัสกับมันได้อาจจะ15นาทีถ้าคุณยังเป็นเด็กหรืออาจจะเป็น1ชั่วโมงเมื่อคุณอายุมากขึ้นคริสเตียโนโรนัลโดฝึกซ้อมฟุตบอลประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวันพระเซาหลินที่ยังหนุ่มใช้เวลาฝึก2ชั่วโมงในตอนเช้าและ2ชั่วโมงในตอนบ่ายและเพื่อที่จะรักษาระดับความจดจ่อให้สูงอยู่เสมอนั้นพวกเขาจะเปลี่ยนรูปแบบการฝึกทุกๆ10นาที Maximize Practice Time หรือการเพิ่มเวลาฝึกฝนให้ได้มากที่สุดจอห์นวูเดนโค้ชบาสเกตบอลระดับตำนานเคยให้ผู้เล่นแต่ละคนของเขาฝึกสวมถุงเท้าและรองเท้าเพื่อที่จะให้ใช้เวลาน้อยที่สุดการทำเช่นนี้ทำให้เขานั้นมีเวลาในการฝึกโยนบอลและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์กับทีมของเขามากยิ่งขึ้นนั่นเองTrack small intervals of improvement การติดตามพัฒนาการให้ใช้หน่วยที่เล็กเข้าไว้ถ้าคุณวิ่ง800เมตรให้ดูที่มิลลิวินาทีไม่ใช่นาทีหากคุณกำลังลดน้ำหนักหรือกำลังฝึกควบคุมอาหารให้วัดหน่วยที่เป็นมิลลิกรัมและมิลลิเมตรยิ่งคุณวัดหน่วยที่น้อยเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเห็นความคืบหน้าได้เร็วเท่านั้นมันจะทำให้คุณรู้สึกมีแรงจูงใจในการทำมันต่อ Emulate practice not performance ให้ดูที่การฝึกไม่ใช่ตอนโชว์สุดยอดการแสดงที่เราเห็นในโทรทัศน์หรือในโรงละครนั้นเป็นแค่ผลพวงของการฝึกซ้อมอย่างยาวนานและหนักหน่วงที่เราไม่ได้เห็นถ้าคุณอยากที่จะเป็นสุดยอดนักร้องโอเปร่าอย่างปาวาโรตติหรือเป็นนักฟุตบอลอย่างเมสซี่นั้นอย่าไปเรียนแบบตอนเขาเล่นแต่ให้ศึกษาที่การฝึกซ้อมของเขาแทน Repetition makes perfect การทำซ้ำสร้างความสมบูรณ์แบบในปี1990ทีมนักจิตวิทยาชาวเยอรมันเปิดเผยว่าต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างตั้งใจถึง 10,000 ชั่วโมงเพื่อที่จะเป็นนักไวโอลินมืออาชีพได้การศึกษาที่คล้ายกันได้สรุปว่าต้องใช้เวลานานแสนนานในการเป็นผู้รังสรรค์ซิก้าชั้นเลิศพนักงานใหม่ในโรงงานซิก้าของคิวบาใช้เวลาประมาณ25วินาทีในการผลิตซิก้า1มวนหลังจากผ่านการทำซ้ำไป 100,000 ครั้งพวกเขาใช้เวลาลดลงเหลือเพียง15วินาทีและหลังจากครั้งที่1ล้านผ่านไปมันก็เหลือเพียงแค่8วินาทีเท่านั้นเพื่อให้ได้ระยะเวลาที่ดีที่สุดมันต้องใช้เวลาถึง7ปีและผ่านการทำงานซ้ำๆด้วยมืออย่างน้อย10ล้านครั้งมันไม่ใช่การฝึกฝนแต่การทำซ้ำๆนั่นแหละที่เป็นตัวสร้างความสมบูรณ์แบบทีมฟุตบอลอาชีพจึงฝึกซ้อมกันทุกวันหรือที่พวกคนสเปนเรียกกันว่ารอนโด
นักเปียโนอุ่นเครื่องด้วยสเกลและอาร์เพจิโอ Routine is everything กิจวัตรประจำวันคือหัวใจของการฝึกฝนเพื่อที่จะเป็นสุดยอดนั้นพระเซาหลินหนุ่มจะตื่นนอนตอน 5:30 ต่อด้วยการสวดมนต์รับประทานอาหารเช้าและฝึกกังฟูเป็นเวลา2ชั่วโมงเวลา 11:30 พวกเขาจะรับประทานอาหารมังสวิรัติเป็นมื้อเที่ยงโดยไม่มีน้ำและของเหลวเพื่อที่จะให้ย่อยอาหารได้เร็วยิ่งขึ้นประมาณเวลา 3:00 พวกเขาจะฝึกซ้อมอีก2ชั่วโมงกินมื้อเย็นตอน 5:30 ตามด้วยการสวดมนต์ตอน 2:00 ทำสมาธิและเข้านอนตอน 4:00 สำหรับคนปกติแบบพวกเรานั้นอาจจะเริ่มด้วยการฝึกสัก15นาทีทุกวันและจากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มเวลาในแต่ละช่วงไปทีละนิดทีละนิด Get a coach หรือการหาโค้ชงานของโค้ชก็คือการแสดงให้เราเห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของเราและแนะนำให้เราไปในทิศทางที่ถูกต้องหากคุณไม่มีโค้ชลองมองหาใครสักคนอาจจะเป็นครูเพื่อนหรือแม้แต่ใครสักคนที่คุณพบหรือกำลังติดตามทางช่องออนไลน์ดาลัยลามะเชื่อว่าการฝึกฝนอย่างตั้งใจไม่เพียงแต่ได้ผลเฉพาะแค่กับกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่มันยังส่งผลถึงจิตใจของเราด้วยเขาและนักปราชญ์คนอื่นๆตั้งใจฝึกฝนเพื่อที่จะรับเอาความโกรธความสงสัยและความหวาดระแวงของคนอื่นๆและเปลี่ยนพวกมันให้เป็นความอดทนอดกลั้นและความเห็นอกเห็นใจเป็นการตอบแทนคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการฝึกฝนอย่างตั้งใจเรานั้นจะสามารถใช้มันฝึกทักษะความคิดของเราได้ด้วยหรือเปล่ามาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด Subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spousschools.com ได้เลยนะครับ